วัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลในชีวิตจริงนะครับผมซึ่งแมตช์ที่แล้วเนี่ยทีมชาติอังกฤษเจอเดนมาร์กแล้วโอ้โหจำลองไปแม่นเป๊ะเลยนะฮะอังกฤษชนะเดนมาร์ก2-1นะครับวันนี้มาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติอิตาลีฮะฟังทีมชาติอังกฤษนะครับมากับแผนเดิมครับ4-2-1-3นะครับผู้เล่นประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นสโตนแบ็กซ้ายลุคชอว์ครับแบ็กขวาคายวอลเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับ2คนแควินฟิลิปกับดีแคนไลส์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกเมสันเมาส์นะครับปีกด้านซ้ายลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับด้านขวาจาดอนซานโชหน้าเป้าก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับปีกขวาเนี่ยอาจจะเป็นซาก้าก็ได้นะครับผมคู่ชิงคู่นี้เนี่ยเตะกันจริงๆนะครับในวันอาทิตย์นะตามเวลาประเทศไทยก็ตี2นะครับคืนวันอาทิตย์นะฮะฝั่งอิตาลีนะครับใช้แผน4-1-2-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นจิโรจิดอนนารูมานะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นจอร์จิโอคิอาลินียืนคู่กับเดริโดโบนิชชีนะครับแบ็กซ้ายเอเมซองปาลมิเอลี่นะครับแบ็กขวาโจวานนี่ดิโลเซนโซนะครับมิดฟิลด์ตัวรับจอร์จินโญ่มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับมาโกเวเนตินะครับยืนคู่กับนิโคโลบาลิล่านะครับปีกด้านซ้ายลอซินโซอินซินเย่นะครับด้านขวาเฟเดริโกเคียซ่านะครับหน้าเป้าแน่นอนครับชิโลอิโมบิเล่นะครับคู่นี้ก็หลายคนบอกว่าเป็นคู่ชิงในฝันนะครับทีมชาติอังกฤษก็มีแฟนบอลเยอะนะฮะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยนะครับทีมชาติอิตาลีก็เช่นกันนะครับอิตาลีเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะครับผมตั้งแต่ปี1968นะก่อนนั้นมาแล้วนะฮะแมตช์นี้ก็ได้เข้ามาชิงนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลยูโรมาก่อนเลยนะครับแม้ว่าจะเคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกมา1ครั้งก็ตามนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนะครับกรรมการของเรานะครับก็พี่โล้นเช่นเคยนะครับตัดสินทุกนัดนะครับวันนี้อังกฤษเนี่ยมากับชุดเสื้อสีขาวนะครับส่วนอิตาลีนะฮะมากับชุดสีน้ำเงินนะครับอังกฤษจะบุกจากซ้ายไปขวาแต่อิตาลีจะเขี่ยก่อนนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับอิตาลีบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับมากับชุดสีน้ำเงินจังหวะนี้กระแทกครับแฮร์รี่เคนเปิดฟาวก่อนเลยครับเปิดหัวอิตาลีเล่นเร็วครับบาเรล่าครับย้อนกลับมาที่เคียซ่าเคียซ่าวนไปวนมาต้องให้จอร์จินโญ่แล้วตัวเองวิ่งนำทางไปนะครับเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายครับเวลติวนหลบดีแคนไลซ์แล้วจ่ายลูกนี้อิมมูบิเล่มีโอกาสได้ปัดลูกนี้โอ้โหชนเสาครับไม่ได้ครับโอ้จอร์นสโตนต้องเคี่ยวไปก่อนครับจังหวะทักทายครั้งแรกของอิตาลีครับได้ยิงด้วยนะแต่ว่าชนเสาแต่เหลี่ยมมันแหมเกือบจะขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับอิตาลีจากอิมมูบิเล่ครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับลูกชอบล็อกลูกนี้บอลออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของอิตาลีฮะเคียซ่านะครับวิ่งป่วนเลยฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็เป็นลูกชายของเอริโก้เคียซ่านะครับอดีตของตำนานทีมชาติอิตาลีอีกคนนึงแล้วครับมาโก้เวนาติครับเป็นคนเตะมุมเท้าขวานะครับปานลูกนี้คาวินฟิลิปมงเคียร์ยิงกันยังติดบล็อกดีแคนไลซ์ครับเอาแล้วครับอังกฤษแก้ไขสถานการณ์ออกมาแล้วจะสวนนะฮะคาวินฟิลิปเมสันเมาส์ครับมาที่ดีแคนไลซ์มองทางขวาไม่มีเติมต้องคืนมาที่เมาส์ครับเมาส์มองทางซ้ายมีแต่ว่ายังไม่จ่ายครับทางขวายังไม่เติมฮะมีซานโชเติมมาแล้วแต่ไหลให้เคนครับแฮร์รี่เคนทะลุช่องมาลูกนี้คืนมาที่จาดอนซานโชปั่นด้วยซ้ายเข้าไปแล้วครับ1-0ทีมชาติอังกฤษครับขึ้นนำอิตาลีไปก่อนครับจากจาดอนซานโชวินาทีที่12ครับต้องชมตั้งแต่เมสันเมาส์เลยครับอ่านเลยว่าแฮร์รี่เคนวิ่งทะลุช่องไปนะครับแทงแล้วหลุดเลยนะครับแล้วแฮร์รี่เคนก็ดึงเซนเตอร์ออกมาด้วยนะฮะเป็นจังหวะที่ซานโชเนี่ยสอดขึ้นไปพอดีนะครับเอาแล้วครับอังกฤษขึ้นนำอิตาลีเลยครับถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าขึ้นนำเร็วแบบนี้ผมว่าเซาเกตน่าจะเน้นรับตั้งแต่อิตาลีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมชาติที่เกมรับแน่นอยู่แล้วครับแล้วชุดนี้เนี่ยเกมเพสซิ่งดีมากนะครับดูจังหวะของอิตาลีครับไวลาติย้อนมาที่บาเรล่าได้ยิงครับเหมือนไปติดพวกเดียวกันเองนะครับยิงไปติดอิโมบิเล่นะแล้วบอลออกหลังไปแฉลบพวกเดียวกันเองนะครับไม่ได้เตะมุมด้วยฮะพิกฟอร์ดบอมไปกลางสนามครับแต่เล่นต่อครับอังกฤษเอาแต่ว่าไวนาติครับไปปั๊มมาได้แล้วโอ้โหเก็บกวาดมิดฟิลด์ตัวรับอังกฤษ2คนรวดเลยครับไวนาติแล้วไหลลูกนี้ได้ยิงเลียดๆบอลมันไม่แรงนะครับเข้ามือของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับเกือบไปฮะทำได้ดีครับมาโก้ไวนาติจังหวะเมื่อสักครู่ครับเก็บของกลางตัวรับของอังกฤษได้2คนรวดเลยนะทั้งดีแคนไลส์และก็ฟิลิปนะครับเป็นบอลของอังกฤษครับแฮร์รี่เคนจะแทงลูกนี้ให้กับลาฮิมสเตอร์ลิงครับไม่พ้นจอร์จินโญ่บาเรล่าครับเค
คียซ่าบาเรล่าอีกครั้งนึงครับมีอิโมบิเล่ชี้แล้วครับแต่บาเรล่ายังไม่จ่ายครับบาเรล่าไปเองไปอะไรล่ะจัดจ่ายติดส้นเท้าอิโมบิเล่ครับแม่ยึกยักยึกยักแล้วจ่ายติดส้นเท้ากันเองครับอังกฤษจะได้ทำเกมลุกขึ้นไปอีกครั้งนึงครับเมสันเมาส์เมาส์มองปีกไม่เจอครับตวัดไปที่แฮร์รี่เคนดีกว่าครับมีฟิลิปครับสนับสนุนขึ้นมาฟิลิปไปเองจ่ายติดส้นเท้าแฮร์รี่เคนเหมือนกันครับแม่ฟิลิปยังหมุนจะพยายามหมุนกลับเข้ามานะครับไม่ได้แล้วต้องระวังจังหวะสวนของอิตาลีเลยครับอินซินเย่ตวัดมาทางซ้ายครับอิโมบิเล่มาเล่นเองอิโมบิเล่เจอกับจอห์นสโตนจอห์นสโตนนี่ออกมาไกลเลยครับต้องตามอิโมบิเล่มาแล้วจ่ายมาทางด้านขวาครับเคียซ่าลูกชอไปไหนครับลูกชอตามมาแล้วเปิดลูกนี้แม็กไกว์มงเคียแล้วมงซ้ำติดมือของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับลูกโขกของอิโมบิเล่ครับคือแม็กไกว์เนี่ยมงสกัดไปเข้าทางอิโมบิเล่มงขึ้นพอดีครับขึ้นเหนือจอร์นสโตแล้วบอลมันกระดอนพื้นนะครับแต่ว่าจอร์แดนพิกฟอร์ดครับปฏิกิริยายังสุดยอดครับไม่งั้นเนี่ยเข้าแน่นอนฮะวิธีบอลเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกเตะมุมของอิตาลีฮะไวลัตติเปิดมาได้โขกครับเอ้าโขกเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ1เคียซ่านะครับเป็นคนมงแต่ดูมุมนี้ทุบเข้าประตูตัวเองครับจอร์แดนพิกฟอร์ดคือวิถีของบอลมันก็อาจจะเข้าประตูแล้วฮะแต่ว่าแอคชั่นมาแบบนี้เนี่ยให้เป็นโอนโกของพิกฟอร์ดนะครับโอ้โหทุบเข้าประตูตัวเองโอ้โหคือถ้าไม่เซฟก็เข้านะดูวิถีบอลเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ากลายเป็นโอนโกของพิกฟอร์ดครับเกมให้โอนโกครับแบบนี้ทุบเต็มที่เลยนะครับหลงทิศหรือเปล่าฮะ1ประตูต่อ1ครับอิตาลีตีเสมอได้แล้วครับเอาไว้แล้วครับอิตาลีเมสันเมาส์เมาส์โยกพยายามที่จะหามุมปั่นยังไม่ได้ครับคืนมาที่ไลท์ไลท์แล้วเมาส์ยิงติดบล็อกครับยังเก็บได้อยู่ครับฟิลิปเมาส์เข้าซ้ายเลยครับเข้าซ้ายปั้นลูกนี้ติดอีกทีนึงยังเก็บได้อยู่ครับอังกฤษแหมโดนแล้วบุกเลยครับตอนนี้ดีแคนไลส์ทำบอลเสียหรือเปล่ายังไม่เสียครับย้อนมาที่แม็กไกว์ออกไปทางด้านซ้ายครับลูกชอแทงลูกนี้ลาฮิมสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงล้ำหน้าไปแล้วครับหูลิงฮะเงียบเงียบไปนะครับยังเงียบอยู่นะฮะลาฮิมสเตอร์ลิงในครึ่งแรกเกมออกมาที่ซานโช1ครั้งแล้วได้ประตูนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยลูกชอเอ่ยแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงเอ่ยนะครับยังเงียบเงียบอยู่นะครับ40นาทีผ่านไปนะครับเหลือ5นาทีครับในครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1นะฮะว่ารูปเกมในชีวิตจริงเนี่ยอังกฤษน่าจะเน้นแพ็คเกมรับเช่นเคยนะครับกลยุทธ์ของเซาเกตนะแต่จะมาเจอเกมเพรสซิ่งดีๆอย่างอิตาลีเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับจริงๆผมก็ส่วนตัวเองนะก็เชียร์ทั้ง2ทีมนะครับเลือกยากนะจะเชียร์ใครดีนะแต่ถ้าจะเอาตัวเลขจริงๆก็คงเชียร์อังกฤษมากกว่านิดนึงนะใครได้แชมป์ก็ดีใจครับมาประชมแมตช์จำลองในคลิปนี้ก่อนนะครับทดเจ็บ3นาทีนะครับมาทางด้านซ้ายครับอินซินเย่ปาดเข้าไปเคียซ่าหดด้วยซ้ายครับโอ้โหก่อนจบครึ่งแรกอิตาลีขึ้นนำครับโอ้จากฟิลิโกเคียซ่าครับต้องชมอินซินเย่นะฮะจ่ายลูกนี้ขาดเลยครับโอ้คายวอเกอร์ประกบห่างครับแม็กควายพยายามที่จะมาสกัดแต่ไม่ทันแล้วครับยิงก็ดีด้วยคมด้วยนะครับยิงเลียดๆบดๆเข้าที่เสาแรกครับพิกฟอร์ดไม่ทันแล้วครับโอ้โหอังกฤษครับจากที่นำก่อนนะฮะ1ลูกโดนตีเสมอครับ2ลูกเลยฮะแล้วมาโดนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกแบบนี้เนี่ยจากที่จะจบด้วยเสมอนะฮะตอนนี้โดนนำแล้วครับเอาละฮะมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับเพื่อเป็นการเสียเวลาสลับฟังกันนะครับอังกฤษจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเมสันเมาส์พาบอลมาเองเลยฮะมีแฮร์รี่เคนวิ่งนำทางมาแล้วยิงโอ้โหยิงติดเซฟดอนาลุมมาครับซุปเปอร์เซฟหรือเปล่าครับดอนนารุมมาคือยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแฮร์รี่เคนไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่นะครับแล้วติดเซฟครับสะใจเลยฮะดอนนารุมมาครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมแล้วครับใช้เป็นเมสันเมาส์นะครับทางด้านนี้เซนเตอร์ขึ้นมาแล้วนะเมสันเมาส์ปาดเข้าไปไม่ถึงซานโชแล้วครับโอ้โหจะใช้ลูกเลียดครับแล้วอ้าวขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับอิตาลีฟิลิปไปดักมาได้ซานโชยังอยู่ที่ปีกซ้ายครับแทงลูกนี้ลาฮิมสเตอร์ลิงตวัดเข้าไปเหมือนแป๊กนะครับเข้ามือดอนนารุมมาสบายเลยครับแล้วอังกฤษพยายามที่จะเสียบตัดแต่ว่าไม่ได้เลยครับมาทางด้านซ้ายครับอินซินเย่ดวลกับดีแคนไลส์ครับวิ่งตามมาอินซินเย่ซีดานเทิร์นมาอินซินเย่ตวัดจ่ายลูกนี้ยิงตามน้ำโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับบาเรล่าลูกสวนกลับของอิตาลีครับอินซินเย่นะตัวจี๊ดๆนะครับ
มีจังหวะที่จี๊ดให้ได้เห็นหลายครั้งนะครับอินซินเย่แต่ว่าที่จี๊ดฝั่งของอังกฤษเนี่ยยังไม่เห็นหนูลิงเลยนะไอฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยยังไม่มาเลยยังไม่แผงฤทธิ์นะครับวันนี้ผ่านไป53นาทีครับแลนพิกฟอร์ดบอมยาวๆบอลมาที่ดีแคนไลส์ครับมีวิ่งแล้วมีขยับแล้วครับซานโชแต่ชะงักนิดนึงนะครับกลัวธงขึ้นฮะไม่มีธงก็ไปต่อแล้วครับซานโชไปแล้วซานโชคึงนิดนึงโอ้โหแอมเบซงครับเคลียร์ได้เอาแล้วเคลียร์มาเข้าทางแฮร์รี่เคนหดด้วยซ้ายผิดเหลี่ยมไปครับไม่ได้ครับแฮร์รี่เคนมีโอกาสหลายครั้งแล้วนะฮะโอ้นี่ยังเท้าบอดอยู่นะครับแมตช์นี้มีตัวขวางอยู่ด้วยนะเพื่อนขวางฮะกุมขมับเลยฮะแบบนี้มีโอกาสหลุดไปก่อนอันนี้ก็ได้ดวลกับดอนนารูม่านะครับยิงติดเซฟแล้วลูกนี้วอลเล่ด้วยซ้ายก็ยังแป๊กๆอยู่นะครับยังเบิกสกอร์ไม่ได้ครับแฮร์รี่เคนอิตาลีมาครับอิโมบิเล่เล่นกับเคซ่าแต่ถามบอลทะลักนะครับลูกชอเก็บได้แควินฟิลิปเมสันเมาส์เคนชี้แล้วฮะเคนพยายามจะไปตามช่องไม่พ้นแล้วครับเอาแคนไลส์ครับตัดเกมครับตามหน้าที่ฮะเดี๋ยวจะโดนสวนอีกนี่พี่โลนว่ายังไงครับกราบขอเข้ามา1ครั้งแต่ไม่ปานีฮะโดนใบเหลืองไปครับจังหวะตัดเกมของดีแคนไลส์เป็น20 SPS นะครับเพิ่งเปิดแพ็คได้มาเหมือนกันนะฮะโอ้โหไปปัดแวรติครับสกอร์อิตาลีนำอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยก็ยังเปิดกันอยู่นะฮะยังไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะมีโมเมนตัมมากกว่ากันนะครับอังกฤษก็ยังเล่นในเกมของตัวเองอยู่นะฮะอิตาลีก็ไม่ได้เน้นรับนะครับบุกมาอีกแล้วครับเคียซ่าเปิดลูกนี้โอ้โหห่างไกลความจริงเยอะเลยครับเหมือนผิดเหลี่ยมครับกดใต้ลูกมากไปหน่อยฮะลูกเปิดของเคียซ่านะครับเมสันเมาส์นะฮะละมุนเหลือเกินครับเมสันเมาส์สาวๆชอบบอมไปกลางสนามครับอังกฤษได้เล่นครับดีแคนไลส์ใบเหลืองติดตัวแล้วนะฮะตอนนี้แฮร์รี่เคนทางซ้ายมีลาฮิมสลิงขอแล้วครับลาฮิมนี่ยังไม่ได้แผงฤทธิ์เลยฮะแฮร์รี่เคนไปเองครับจ่ายลูกนี้เมสันเมาส์หวดลูกนี้ติดเซฟครับแล้วบอลออกหลังไปยังติดเซฟดอนนารุมาอีกครั้งนึงนะครับแฮร์รี่เคนพาบอลมาแล้วจ่ายที่เมสันเมาส์ครับยิงด้วยขวาพยายามหักมุมนะครับไปที่ทางด้านขวาของดอนนารุมาครับแต่ก็ยังล้มตัวปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับสันเมาส์ไปรับหน้าที่เหมือนเดิมครับลูกนี้เปิดนะฮะเปิดเข้าไปทบออกมาได้ครับดอนนารุมาแล้วมาเข้าทางอิตาลีฮะบอลมาที่บาเลล่าเบียดกับแม็กควายแม็กควายเบียดใช้ความแข็งแกร่งแย่งบอลไปได้ครับอังกฤษได้บุกต่อลาฮิมสเตอร์ลิงครับไปอยู่ทางด้านขวานะฮะวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่ดีแคนไลส์แทงลูกนี้ยิงตามน้ำครับเมสันเมาส์แต่บอลยังติดมือของดานูมาแล้วออกบอลไวครับอิตาลีจะได้สวนแล้วฮะมาแล้วครับเคียซ่ามาทางด้านขวาครับขวาสุดเลยอิโมบิเล่โอ้โหถ่างมาแล้วจ่ายเข้าไปด้านในก็ไม่มีใครเลยครับพยายามจะใช้จังหวะสวนกลับนะฮะเพื่อปิดกล่องให้ได้นะครับนำลูกนึงอิตาลีก็ยังไม่ได้เน้นรับนะครับแล้วหลุดมายังไงไม่รู้ครับเมสันเมาส์หลุดเดียวมาแล้วโอ้โหโดนเสียบผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้โหกองความกองเปลี่ยนอังกฤษไม่ได้จุดโทษครับโดนเสียบจากด้านหลังนะพี่โลนบอกลุกขึ้นครับโดนบอลโอ้โหไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ต้องมีดราม่าให้เห็นลูกยิงไกลลูกนี้ก็ติดเซฟจอร์แดนพิกฟอร์ดครับถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยผมว่าได้คุยกันจังหวะแอคชั่นเมื่อสักครู่อีกเยอะครับพอๆกับจังหวะลูกจุดโทษของไลฮิมสเตอร์ลิงเมสันเมาส์แทงลูกนี้ซานโชหลุดมาอีกแล้วครับซานโชเฟกซานโชเฟกอีกทีนึงแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหดับเบิ้ลเฟกครับแต่ดอนซานโชครับกดคนเดียว2ลูกในแมตช์นี้โอ้โหนี่เป็นฮีโร่ของทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าครับเวลาเหลือประมาณ9นาทีนะฮะต้องชมเมสันเมาส์ด้วยนะครับแล้วแฮร์รี่เคนก็ดึงโบนูชี่ออกไปด้วยนะดูจังหวะนี้ครับมีเฟก2จังหวะติดนะครับดอนซานโชครับเดี๋ยวเตะกันจริงๆเนี่ยปีกขวาเนี่ยอาจจะเป็นซานโชหรือซาก้านะต้องดูอีกทีนึงนะฮะเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับอังกฤษช่วงท้ายเกมรู้สึกทั้ง2ทีมจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับขยับมานั่งแล้วฮะอังกฤษก็ถอดลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับกับดีแคลไลส์ออกไปนะฮะส่งมาคัสแรดฟอร์ดกับจอร์แดนเฮเดอร์สันลงมานะครับอิตาลีก็เปลี่ยน2คนเหมือนกันนะครับชิโลอิโมบิเล่กับมาโกเวลติครับถูกถอดออกไปนะครับส่งอันเดียเบโรติกับมาโกโรคาเทลลี่นะครับลงมานี่เปลี่ยนตรงตามตำแหน่งทั้ง2ทีมเลยนะฮะเฮนโดได้ลงมานะครับ
ว่าดีแคนไลซ์เนี่ยโดนใบเหลืองติดตัวไปแล้วนะฮะเอาละครับได้สู้กันต่ออีกประมาณ 6-7 นาทีนะครับก่อนที่จะครบ90นาทีเคียซ่าเคียซ่าพาบอลมาเองครับเคียซ่าคึงเคียซ่าจะผ่านแอนเดอร์สันครับเป็นจังหวะฟาวด้วยแล้วได้เปรียบแล้วยิงไกลลูกนี้ยังเข้ามือของจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับไปทำฟาวเขานะครับแอนเดอร์สันเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับมาคัสแรดฟอร์ดครับได้บอลบ้างหัวสำรองครับสปีดมาสปีดลากมาริมเส้นดึงมา2คนครับแรดฟอร์ดลบดีโลเซนโซได้ครับแรดฟอร์ดจะแหวกมาจิ้มสวยครับย้อนกลับมาที่คาวินฟิลิปปั่นลูกนี้บอลไม่ค่อยเข้าทิศเข้าทางเท่าไหร่นะดูว่าได้แต่งมาเข้าขวาแล้วปั่นสุดเอี้ยวครับมุมนี้มันได้ปั่นนะเลยต้องลองครับคาวินฟิลิปครับมิดฟิลด์จากลีดส์ยูไนเต็ดทดเวลา4นาทีครับได้ยิงกันอีกคนละครั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่ได้ประตูครับแบบนี้แนวโน้มเนี่ยอาจจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษนะครับฟุตบอลยูโร2020ในชีวิตจริงเนี่ยก็โอ้โหมีหลายคู่มากที่จะต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็ถึงจุดโทษหลายคู่นะฮะออกมาทางด้านซ้ายครับอิตาลีโอ้โหโดนสกัดจากด้านหลังครับบอลมาถึงคายวอล์กเกอร์วอล์เกอร์เปิดยาวๆแรดฟอร์ดมงชงมาโอ้โหแต่ว่าผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้ฮะฟุตบอลนัดพิเศษนะครับจำลองการแข่งขันใน FIFA World Cup 4นะครับมาถึง90นาทีนะฮะเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้โหโอกาสยิงเท่ากันเลยนะครับของบอลก็เท่ากันเป๊ะเลยฮะ 50% ครับสูสีทีเดียวครับเอาละครับมาชมเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษกันต่อนะครับทีนี้อิตาลีจะกลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับครึ่งละ15นาทีครับเคียซ่าเสียบอลไปครับบอลมาถึงเมสันเมาส์สะดุดนิดนึงยังได้อยู่ครับแทงมาให้กับซานโชซานโชแตะยาวสปีดหนีซานโชพยายามที่จะหลบเอมาซองครับไม่ได้เป็นบอลของอิตาลีสปินเนสโซน่าเนี่ยเจ็บยาวนะครับเพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายจากเชลซีนะครับก็ได้รับโอกาสนะที่จะได้เล่นนัดชิงชนะเลิศนี่นะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับจ่ายสั้นๆไม่ถึงคาวินฟิลิปครับอิตาลีได้บอลแล้วมีกันแค่2คนครับจะแทงลูกนี้เบลลติไม่ได้ครับมีซานโชลงมาช่วยเกมรับด้วยนะจอร์แดนเฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งครับจ่ายติดอีกแล้วครับเพนโดอินซินเย่มีชี้ขอบอลครับเบลลติแต่ว่าเลือกไปทางด้านขวาครับเคียซ่าเคียซ่าหลบลาฮินสลิงได้ครับหลบลุคชอได้อีก1คนครับหลบมา2เข้าซ้ายแล้วยิงชอยังตามติดมาอยู่นะครับยังติดบล็อกลุคชอลูกชอวิ่งตามต่อแล้วกดไกลครับมาชินโยเอาไปเข้ามือของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับยังเปิดเกมแรกกันอยู่นะฮะทีมชาติอังกฤษก็ไม่ได้เน้นรับแต่อย่างใดนะครับตอนนี้นะแต่ชีวิตจริงเนี่ยถ้าสถานการณ์แบบนี้ผมว่าแท็กติกของเซาเกตอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะเอาละครับอิตาลีเก็บบอลได้15นาทีหมดแล้วนะครับลูคาตูรี่กับเฮนเดอร์สันเล่นอะไรกันนะฮะเล่นชักกระเยาะแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกครับ15นาทียังทำประตูกันเพิ่มไม่ได้แต่ก็มีโอกาสเพิ่มกันคนละครั้ง2ครั้งแล้วครับโอ้ความฟิตสำคัญสุดๆแล้วครับถ้าชีวิตจริงต้องเล่นถึง120นาทีแบบนี้นะฮะเอาละครับมาชมอีก15นาทีครับถ้ายังทำประตูกันไม่ได้ยังหาผู้ชนะไม่ได้เนี่ยก็จะได้เห็นการดวลลูกจุดโทษแล้วครับอังกฤษจะบุกจากขวาไปซ้ายแล้วครับมาที่แรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับแรดฟอร์ดแตะสปีดริมเส้นแรดฟอร์ดเปิดเข้าไปไม่ถึงครับแฮร์รี่เคนบอลไม่แม่นเท่าไหร่ครับไปเข้ามือของดอนนารุมาแต่ว่าออกบอลไม่ดีครับอังกฤษโฉบบอลแย่งกลับไปได้ครับแฮร์รี่แม็กไกว์เมสันเมาส์มีช่องแล้วครับงัดลูกนี้คาวินฟิลิปพยายามเติมขึ้นมาครับไม่ได้อิตาลีดักได้ครับอินซินเย่มาตรงกลางครับจอร์จินโญ่เบลติเบลติคึงแล้วดึงโอ้โหดึงสวยครับหลบแควินฟิลิปได้ออกมาทางด้านขวาครับเคียซ่ามาดวลกับลูกชอยอีกแล้วครับเคียซ่าเปิดเข้าไปยังติดจอห์นสโตนครับไม่ยอมให้ออกหลังครับจอห์นสโตนเป็นบอลของอังกฤษเลยครับได้บุกอีกครั้งหนึ่งเมสันเมาส์เล่นกับแรดฟอร์ดยังแก้ไขมาได้ครับแฮร์รี่เคนแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับแรดฟอร์ดลงมาเนี่ยซานโชเงียบไปเลยนะฮะโอ้โหดึงจังหวะแล้วแทงลูกนี้แฮร์รี่เคนสวยครับแฮร์รี่เคนสปีดไปเองข้างในก็มีเพื่อนอยู่แฮร์รี่เคนวนกลับมาแฮร์รี่เคนเฟกแฮร์รี่เคนจ่ายให้กับเมสันเมาส์แล้วโอ้โหแฮนเดอร์สันไม่ได้ครับแม่ไม่ได้ยิงครับ
หลายจังหวะเกินไปหน่อยครับอังกฤษแล้วต้องระวังจังหวะสวนของอิตาลีด้วยนะครับแทงลูกนี้เบลอติดวลกับจอห์นสโตนเอาชนะจอห์นสโตนได้หลบแม็กควายหลบลูกชอไม่พ้นนะครับแม่ลูกชอมาแก้ตัวให้เพื่อนได้ครับแล้วบอมยาวๆครับจะให้แรดฟอร์ดวิ่งแรดฟอร์ดบอกโอ้ไม่ไหวครับน้องโอ้ไม่ใช่ไหวไม่ใช่น้องครับพี่โอ้แล้วผู้ตัดสินยังไม่เป่านะครับตอนนี้ครบ120นาทีแล้วฮะเอาแล้วครับทุกคนเราอาจจะได้เห็นการดวลลูกจุดโทษของคู่นี้นะครับเอาละฮะหมดเวลาการแข่งขันครับแม่ชีวิตจริงนะถ้าเกิดคู่นี้ดวลสู้กันถึงจุดโทษน่าจะเป็นอะไรที่สุดมันเลยครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอิตาลีฮะจะเป็นอิตาลีที่คว้าแชมป์สมัยที่2ได้สำเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอังกฤษที่จะคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จนะครับเอาละครับคนแรกของทีมชาติอังกฤษครับเป็นตัวสำรองครับมาคัสแรดฟอร์ดดวลกับดอนนารุมาครับแรดฟอร์ดขยับขยับขยับแล้วยิงโอ้โหค่อนข้างเบาครับโอ้โหติดเซฟดอนนารุมาครับไม่เข้าครับคนแรกของอังกฤษคนแรกของอิตาลีครับอันเดียเบลติยิงชนเสาเหมือนกันครับพิกฟอร์ดไปถูกทางแล้วแต่ว่าบอลไม่เข้าครับชนเสาคนที่2ของทีมชาติอังกฤษครับจาดอนซานโชเลือกไปทางด้านขวาโอ้โหกรอบครับโอ้ยิงพลาด2คนติดครับอังกฤษคนที่2ของอิตาลีครับออเซนโซอินซินเย่พิกฟอร์ดชี้แล้วรอแล้วพิกฟอร์ดใต้แซ่บครับโอ้โหยังไม่มีใครยิงเข้าเลยครับ4คนคนที่3ครับเมสันเมาส์ยิงอะไรครับนี่ยิงเข้าคนแรกนะครับเมสันเมาส์คนที่3ของอิตาลีครับบาเลโอล่ายิงตรงกลางครับโอ้โหพิกฟอร์ดกระโดดหลบครับคนที่4ของอังกฤษครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันยิงสวยมากครับเสียบคาเลยคนที่4ของอิตาลีครับยิงเพื่อตีเสมอนะฮะเคียซ่าเคียซ่าเหยาะเหยาะแล้วยิงโอ้โหพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดชี้คนสุดท้ายคนที่5ครับของอังกฤษครับแฮร์รี่แคนยิงติดขาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ยติดเซฟดอนนารุมาครับแล้วคนสุดท้ายของอิตาลีครับคนที่5เป็นจอร์จินโญ่ครับถ้ายิงเข้านี่คือชนะเลยนะครับโอ้โหดูพิกฟอร์ดครับชี้ให้ยิงมาทางนี้แล้วจุดโทษของจอร์จินโญ่ครับเป็นลูกยิงบาเนนก้ายิงไปตรงกลางแล้วครับเสียเลยฮะพิกฟอร์ดโอ้โหพยายามเขาแล้วยิงอย่างเหนือเลยครับโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงนี่จบด้วยลูกยิงจุดโทษลูกแบบนี้เนี่ยผมว่ามีอะไรให้พูดถึงกันอีกนานเลยครับดูฮะพิกฟอร์ดชี้แบบคุณยิงมาสิยิงทางนี้มีการชี้ด้วยนะแต่ว่าจอร์จินโญ่ไม่สนใจครับยิงตักแบบปาเนนก้าแบบเหนือครับโอ้โหนี่เป็นจอมสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับจอร์จินโญ่โอ้โหสุดยอดครับทีมชาติอิตาลีฮะแมตช์จำลองการแข่งขันใน FIFA Online 4นะครับผลปรากฏว่าทีมชาติอิตาลีนะครับเอาชนะทีมชาติอังกฤษไปได้ในการดวลลูกจุดโทษอย่าลืมนะครับคู่นี้คู่ชิงเตะกันจริงๆวันอาทิตย์ตี2นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ